ก็จะไม่ได้เห็นภาพของผู้นำไทยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้กระทบไหลจับมือทักทายกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐนะคะในประเทศไทยในกรุงเทพสำหรับเวทีการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนและสุดยอดผู้นำเอเชียตะว,วันออกค่ะซึ่งท่าทีของทัป์ดูแล้วแตกต่างออกไปจากท่าทีของอดีตประธานาธิบดีโอบามาแห่งสหรัฐซึ่งเดินทางมาร่วมประชุม สุดยอดผู้นำเอเชียตะวันออกอย่างต่อเนื่องนะคะและมีเว้นไปก็คือปี2013ที่สหรัฐมีปัญหาภายในบ้านของตัวเองจาก Government Shutdown แต่อีกด้านหนึ่งก็สะท้อนว่าผู้นำสหรัฐในยุคข,ของประธานาธิบดีโอบามาให้ความสำคัญกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียนและปี2016ก็ได้เชิญบรรดาผู้นำไปร่วมประชุมที่สหรัฐในงานประชุมซันนีแลนด์ซัมมิตด้วย สำหรับทรัมป์ที่ไม่เดินทางมาครั้งนี้ก็อาจจะเท่ากับส่งสัญญาณลดระดับความสัมพันธ์ที่มีต่ออาเซียนและภูมิภาคนี้หรือไม่และอาจจะเป็นการส่งสัญญาณถึงนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐด้วยนะคะแล้วการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนคืออะไรจะมีขึ้นเป็นครั้งที่35นะคะและจัดกันระหว่าง31ตุลาคมถึงวันที่4พฤศจิกายน จะเป็นเวทีที่บรรดาผู้นำอาเซียน10ประเทศหาหรือพร้อมด้วยประเทศคู่เจรจาและองค์กรในระดับระหว่างประเทศที่หาหรือกันนะคะไม่ว่าจะเป็นนิวซีแลนด์แคนาดาออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียมี UN, รัสเซียและ EU เข้าร่วมประชุมด้วยนะคะและการประชุมหลักๆก็จะเกิดขึ้นในวันที่2พฤศจิกายนก็คือการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนแบบเต็มคณะ ครั้งที่35ค่ะและสำหรับวงอื่นๆที่จะตามมานะคะก็คือวันที่2 3และ4พฤศจิกายนวันที่3พฤศจิกายนก็จะเป็นการประชุมสุดยอดอาเซียนและจีนครั้งที่22อาเซียนอินเดียครั้งที่16และอาเซียน UN ครั้งที่10ค่ะ4พฤศจิกายนนะคะเป็นการประชุมหลายๆวงซึ่งก็เกี่ยวข้องกับสหรัฐด้วยโดยเฉพาะวงอินโดแปซิฟิก Business Forum เป็นการหารือต่อเนื่องจากการพูดคุยของภาคธุรกิจในชื่อ ABIS AB และในวันนี้ก็จะมีการประชุมกับกลุ่มอาเซียนบวก3ครั้งที่22อาเซียน US ครั้งที่7และการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียตะวันออกครั้งที่15ค่ะโดยเรื่องที่จะหารือกันหลักๆก,ก็เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคที่4 Fourth Industrial Revolution และมีการประชุมอาเซียนญี่ปุ่นครั้งที่22และอาเซบครั้งที่3ค่ะเรื่องของอาเซบเนี่ยแหละค่ะเป็นความหวังที่เป็นรูปธรรมที่น่าจะยังคงอยู่สำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในครั้งนี้นะคะเพราะว่าอาเซบก็คือความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค เป็นความหวังว่าจะบรรลุข้อตกลงบรรลุข้อสรุปกันได้ในประเทศไทยในครั้งนี้นะคะซึ่งจะทําให้อาเซียมีความสําคัญในแง่เป็นข้อตกลงทางเศรษฐกิจที่จะมีประชากรเข้าร่วมเกินครึ่งหรือเกือบครึ่งนะคะของประชากรโลกและจะครอบคลุม GDP มากถึงเกือบ40%ของ GDP โลกค่ะก็จะต้องจับตาถึงผลที่จะออกมาจากการประชุมอาเซียนในสัปดาห์นี้ในฐานะที่ไทยเป็นเจ้าภาพค่ะ